วันนี้นั่งนานมันก็เลยรู้สึกมวนมึนหัวแล้วก็ขาเขอมันตึงแค่นี้เองเนาะโถแล้วก็ไอ้เรื่องเบาหวานมันก็เป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แล้วแต่งวดก่อนมัน245แล้วหมอจะฉีดอินซูลินแล้วลูกสาวเขาดูแลเหลือ129เฮ้ย200กว่าเหลือ129ปฏิหาริย์หรือเปล่านี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมนะนะเราก็ทำความดีก็พยายามจากวันนี้ถอยไปหาวันนั้นวันแรกมาหาคราวกี่วันครับเป็นเดือนไหมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเสร็จนิดหน่อยแค่ผมจำได้นะเดือนเสร็จหน่อยหนึ่งเดือนไปลดมาถึงขนาดน้ำตาลลูกสาวให้กินอะไรควบคุมเขาปกติมาละกอถ้าเรากินเราก็ทั้งลูกไงหมายว่าลูกสาวกันลูกสาวก็เหลือ3ชิ้นนะเขาอะไรเขาให้ลดหมดไงหมายว่าประกอบกันน้ำหนักก็ลดด้วยพนักงานบริษัทที่ใส่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะกลับไปกินมะละกอว่าไปโดยที่ไม่กินแล้วอินซูลินไม่ใช้แล้วไม่ต้องดีมากอย่าไปใช้มันนะโอเคแล้วมาถึงทุกที่แล้วนะเอาล่ะรักษาเนื้อผ้าไว้มาถูกมาที่แล้วจ้าทิ้งแล้วอินซูลินเนี่ยเพราะว่าเป็นแล้วไม่หายตรงนี้ที่วันก่อนมาดูมารักษาดีขึ้นเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังตึงที่เราจับถ้าครั้งนี้เราจับได้แต่ครั้งนี้มันยังอีกนิดหน่อยโอเคมันตึงคอยดูมันจะหย่อนนะอะไรก็ตามที่มันตึงจะหย่อน เราต้องการอะไรที่มันหย่อนอยากจะตึง ต้องการนี่คือตรงนั้นเอง มันกลับขั้วโลก ตึงอยากหย่อนทั้งหลายหย่อนแล้วอยากตึงเนาะโอเคมันกลับกันไม่เป็นไรเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นที่ว่าเมื่อกี้นี้นั้นความรู้สึกหายไปโทษครับทางการแพทย์เขาไม่ยอมรับความรู้สึกหรอกครับแต่เป็นเรื่องธรรมชาติสำคัญที่สุดนะครับเรื่องความรู้สึกต้องให้ความสำคัญเรื่องธรรมชาติมากที่สุดตอนนี้นะครับโทษครับครับโทษครับยอมนิดนึงเป็นฉันผู้ตามผู้ยอมคือผู้ตามนะครับผู้ยอมคือผู้ตามผู้ยอมคือผู้ตามเป็นผู้ตามแค่นั้นเองทำใจผู้ตามคือผู้ยอมก็จะได้รับจากผู้ให้เต็มร้อยอึ๊บนี่อึ๊บนั่งให้ตรงวางให้สง่างามต่อไปนี้คอยดูผู้เสียสละย่อมได้รับอานิสงส์สาธุย่อมได้รับผลจากการเสียสละนั้นเอามันทันดื้อๆนี่ครับไม่ต้องไปรอข้ามวันข้ามคืนเอามันชั่วโมงต่อชั่วโมงนี่แหละชั่วโมงที่ผ่านมาเสียสละกับคนนั้นชั่วโมงนี้เราได้รับผลจากการเสียสละ3ช้อนโทษเห็นไหมน่ามาหายใจเอาสิตรงศีรษะนี่มันเป็นร่องคืออะไรครับบางทีมันเจ็บมันเหมือนแต่เป็นอย่างนี้นานแล้วดูหายเจ็บไปแล้วกันเนาะมันร่องมันคืออะไรอย่าไปสนใจมันเพราะว่าไม่ได้เจอใบหน้าสามแต่เราอยากหายเจ็บต่างหากล่ะเอาล่ะดูจะหายเจ็บเป็นพร้อมกันนะครับโทษแป๊บจากตึงจะกลายเป็นหย่อนนะครับโทษครับเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อแรงนั้นก็ต้องออกแรงเพิ่มโทษครับโทษครับเจ็บเอาล่ะแค่นั้นพอต่อไปที่บอกว่าเจ็บหัวก็จะ
ตาจะสว่างมากเลยนะครับสบายไปตามมือเลยครับครับดูคำว่าตึงจะหย่อนแน่นอนนะครับโทษยังตามไหมยังตามไปนะฮะโทษครับนี่นะถามว่าจริงไหมครับนะนะเบาไหมหัวเหรอเปิดอ่ะทำเองใช่ไหมโอเคไหมค่อยหย่อนตอนแรกตึงหย่อนแล้วหย่อนแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจไหมทำไมต้องพอใจด้วยค่ะเพราะความพอใจคือความสุขอย่างเอาก็ใช้ได้เลยค่ะก็ยังขยับได้หน่อยบอกแล้วไงเอาเต็มตัวเลยโยมเดี๋ยวนี้โทษครับสังเกตมันทั้งแถบซ้ายเลยนะครับนานเอาแถบขวาไปทั้งแถบนี่ปุ๊บจบข่าวเลยใช่ไหมโอ้ข่าวอยากนั่งขัดสมาธิได้มาแล้วมาแล้วสังเกตมาแล้วนี่นะมาแล้วจ้ะขอให้นั่งขัดสมาธิได้ตรวจสังเกตดูซิว่ามันจะได้ไหมมันต้องพับเพียบได้ก่อนพับเพียบเอียงไปข้างมันต้องพับเพียบได้ก่อนถึงจะมาสมาธิได้ตามท่ามันใช่นี่แหละพวกนี้ที่มันดึงทีน้อยสองน้อยนะฮะที่มันขัดไม่ได้พับไม่ได้ก็ตรงนี โอ้ยเจ็บหัวเข่าใช่
จะดึงไม่หมดเลยตอนนี้เจ็บปวดเข่าโทษครับปล่อยผมปล่อยผมสังเกตตาเห็นไหมอีกทีนึงจะไม่เหมือนเดิมมันจะเบากว่าเดิมนั่นทีไหมโอ้ยต่างกันเลยนะของต่างกันแล้วเมื่อกี้ต่างต่างถูกต้องเห็นไหมลุงออกเลยลุงออกพี่สาวแฟนเข้ายุ70กว่าแล้วเขาตัวเขางอเป็นตัวแอลอ่ะตัวแอลคว่ำมาได้ไหมลองดูครับลองดูเนี่ยต้องลองดูก่อนเพราะว่าทางพลังงานผมจะบอกผมบอกช่วยไม่ได้คือไม่ได้ได้ขีดประชันก็จะบอกไปจะได้จะพาจะได้พาเข้ามาครับนะให้รู้ตรงนั้นก่อนมันต้องเจอกันก่อนถึงจะใช้พลังงานได้แค่ไหนเพียงใดถ้าได้ก็บอกว่าได้อย่าแข็งแรงรุ่นนี้รุ่นแข็งแรงนะใช่ใช่ไหมจับแล้วหายแล้วเออแล้วหายปวดหายปวดไม่โดนเจ็บไงใช่ไม่งั้นจับถูกมันจะเจ็บหายรุ่นนี้รุ่นอยากแข็งแรงค่ะ 80% เป็นรุ่น 80% เลยงวดนี้เออใช่รุ่นอยากรวยมันต้องรุ่น 25-30 รุ่นเรารุ่นอยากแข็งแรงใช่โอเคเนาะขอบคุณมากครับผมตึ๊บอะไรคุณโยมเป็นผู้เสียสละจริงยอมรับใช้ได้เลยครับดีมาก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 อยากจะเห็นนี้เยอะๆผู้เสียสละไม่เราเห็นใครที่เขาเป็นมากกว่าเราเราก็ต้องนะแล้วก็ต้องยอมให้เข้าไปนะนี่แหละเป็นคุณธรรมชั้นสูงรู้ไหมครับนี่คือคุณธรรมก็อันนี้เราให้เขาดีกว่าเราเป็นฝ่ายให้ครับนี่แหละคือเมตตาธรรมคุณธรรมที่แท้จริงจับต้องได้ด้วยครับโอเคนะครับผมมาถึงภาวะเดี๋ยวลุงหงฮะไอ้ตรงนี้มันเป็นหายเนี่ยโอเคมันแตกเรื่อยเลยเอาละนี่ก็เพิ่งจะแตกแล้วเป็นสองข้างเนี่ยโอเคแล้วมันก็เจ็บเป็นหน้าที่ของผมจะช่วยให้มันโอเคไม่ติดมาแล้วนั่นเป็นหน้าที่ของผมโทษครับมันส่งสัญญาณไปเองครับเป็นหายครับมันแตกใช่หมดฮะเจ็บด้วยอ
มันแตกนิดเดียวแต่มันก็เจ็บเยอะเหมือนกันนะนั่นเบาสบายไหมนั่นโอ้ดังก๊อกก๊อกเลยมาข้างบนทีนี้ครับเชื่อมากครับพลังงานตรงนี้ถึงหน้าถึงหลังจะหย่อนครับปะละปะละอันนี้ยิ่งชัดโอ้โหคุณลุงนี่แรงแรงนี่มหาศาลจริงโอ้คุณลุงนี่ยอดเลยฮะโอ้เบากันตั้งเยอะไงแน่นอนครับโอ้คือปกตินี่มันชอบตึงตรงช่วงนี้แต่พอตึงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะตึงมาตรงท้ายทอยครับทำให้ท้ายทอยผมตรงช่วงนี้มันจะหนักๆครับจะหนักๆจะเมื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคมั้ยก็ดีครับดีแต่ว่ามา3วันนี้ผมเหงือกนี่มันอักเสบเพราะเหงือกอักเสบมันจะปวดตรงนี้มากเลยปวดแล้วมันจะขึ้นทางขมับตรงนี้ถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่มั้ยเดี๋ยวนี้ตอนกลางวันมามันปวดฮะอันนี้พอปวดผมก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยค่อยนวดค่อยคลึงจนตอนนี้หายปวดแล้วโอเคเอามือผมเติมทีนึงโทษครับผมจะต่างกันไหมเวลาทำเองกับทางผู้ช่วยมันจะหาข้อแตกต่างได้ของผมมันพลังงานสามารถที่จะอธิบายได้ผ่านความรู้สึกอ
ตรงนี้มันมีมันจำๆคืออะไรมั้ยฮะสนใจไหมคือเมื่อเช้านี้ผมไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นปานเนื้อคือแรกๆมันเป็นจุดนิดหน่อยมันไม่แต่มันตอนหลังมันรู้สึกมันลามขึ้นครับแล้วจะไปไงต่อคราวนี้หมอก็เขาก็ให้ยาเป็นหลอดเล็กๆมาให้ผมทา ยังไม่ได้ทานะเพราะดีมากก็เลยมาหาลุงหงอกอีกทีอยากให้ลุงหงอกมาช่วยเอาออกไปเลยออกได้ก็ดีครับผมก็ไม่มีปัญหามันเจ็บก็ไม่เจ็บคันไม่เจ็บฮะไม่คันปล่อยมันอย่าไปแต่ต้องมันจะไปหาเรื่องมันครับไม่ว่าอย่าไปแย่รังแตนพอสายก็พอสามวันอย่าไปแย่รังแตนนะเอาเบาสบายมันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนมันเป็นเทรดมาร์กของเราก็แล้วกันครับเป็นเทรดมาร์กของพวกชาติแล้วกันครับตาจะผ่าไหมฮะหมอบอกว่าต้องกระจกโอ้ยพอต้องกระจกจัดการเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะนี่กระจกอะไรกันเอามันสว่างเดี๋ยวนี้ดีกว่าความร้อนจะล้างเลยฮะที่เป็นกระจกที่ว่าเนี่ยทำงานความร้อนผมมีอยู่นะรู้สึกเต็ม 100% เลยครับความร้อนเมื่อกี้นะฮะตรงฝ่ามือครับ 100% เต็มเลยครับทำอะไรมาใส่แว่นธรรมดาของเราอ่านช่วยได้ก็พอแล้วครับเราไม่ได้ใช้ตาแต่ถ้าขับเครื่องบินอยู่โอเคนะงั้นต้องคล่องแถวจริงๆตรงนี้ต่างหากที่เราเชื่อมั่นว่าครับโอตรงนี้ต่างหากดีเลยฮะนี่นะตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการเห็นไหมโอ้โหนี่ต่างหากโอ้สุดยอดเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมสุดยอดเลยเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมจริงนี่ก็คือของจริงๆเขาล่ะวิ่งปุดปานเลย มากระทืบลงครับใช่ฮะนี่แหละเอาอะไรก็แรกก็ไปยอมนี่มันของเนื้อชั้นกว่าทองคำมาก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับอันนี้มันเห็นชัดๆเลยก็สมมันมีให้สมกับรอคอยครับเพราะตอนที่นั่งรอนี่มันก็ตึงนะมันอะไรมันก็ไม่สบายไปหมดครับจะหายใจอะไรมันก็ไม่คล่องแล้วก็อึดอัดอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อยแล้วก็มาปวดนี่แล้วบาเบอร์มันก็ตึงตอนนี้ก็ดีปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลยสะสมมาเยอะๆปลดปล่อยลงจะเดินจบเลยโอ้โหปลดปล่อยเข้าป่าไปเลยเรียกว่าวายวายเว็บเลยนะโอเคคะแนนเต็มครับผมเอา95ครับโอเคเดี๋ยวบอกร้อยหนึ่งคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวมาไปได้อีกจะหายปวดเมื่อยนั่นเองครับมันมีแค่นี้จริงเรื่องปวดนี่มันก็ทำให้เราทรมานเนาะแต่ตอนนี้หายแล้วอยากหายปวดเมื่อยแล้วตึงอยากหายแค่นี้ใช่มันมีต้องมีจริงๆโอ้อยากหายก็อยากมองเห็นอะไรมันชัดๆใสๆครับโอ้แต่เมื่อกี้สุดยอดเลยอย่างกับออกมาจากเตาอบเลยผมไม่ใช่มือธรรมดาผมบอกเลยมือผมไม่ใช่ธรรมดาครั้งนี้ครั้งที่สองนี่รับเต็มๆมือลุงหมอไม่ใช่มือธรรมดาครับผมน่าขอบคุณมากครับถ้าคุยหลังไม่ต้องคุยเลยหายเลย